สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูข้อ77กันนะครับ77นี้ก็เหมือนเดิมเลยครับก็อโจทย์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ๋ยวเราจะอัดเนื้อหาเนี่ยให้มันอยู่มิตรเนจะเป็น2มิติข้อผมไม่แน่ใจนะที่ผมเตรียมมาอ่ะสมิติข้อสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยว78นี่ยจะขึ้นเป็น3มิติแต่ก็ไม่ยากลยครับเนื่องจากในกรณีการลดรูปลดรูปนะครับให้เหลือเพียง fr อย่างเดียวที่เราพูดกันก่อนหน้านี้ก็คือว่ามันทําได้มีกี่กรณีฮะมันทําได้มีกี่กรณี แรงก็ต้องเป็นแรงที่ขนานกันอะไรประมาณนี้ตามคอนดิชันของเขากำหนดมาเพราะว่าถ้ามันไม่เป็นตามคอนดิชันนั้นจุดที่เราจะสามารถนะครับแทนนะครับระบบทั้งหมดทั้งมวลด้วยแรง frp อย่างเดียวนะั้นมันหาแทบไม่ได้โอเคลราเราเลยมาดูกันว่าข้อนี้ก็เหมือนเดิมครับแต่มันแตกต่างกันโดยที่เขาบอกว่าให้ลดรูปที่ acting on the post นี่แปลว่าเสานะบางทีแปลว่าเสาได้ด้วยนะ as a resultant force และก็ specific where ครับ is line of action intersect post A B measure of A ไอจุดที่ line of action FR นั้นนะครับ intersect กันกับไอตัวเสานี้ก็คือจุดที่เราสามารถแทนเข้าได้โดย FR เพียงอย่างเดียวและไม่มีโมเมนต์ข้อแรกถามว่าจาก point A อยู่ตรงไหนข้อที่2ถามว่า วัดจากพ้อยบีแล้วได้เท่าไหร่เราก็เลยมาพิจารณากันต่อละครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จะต้องรวมแรงเหมือนกันและก็มาคิดโมเมนต์ที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าโมเมนต์แต่ละจุดนั้นแตกต่างกันเนาะวัดจากเอวัดจากบแต่บางคนก็ถามว่าเอ๊ยกวัดจากเอได้เท่าไหร่ก็เอาระยะทางทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลถ้าวัดจากเได้ประมาณนึง ก็เอาระยะทางทั้งหมดมาลบออกนะครับจากระยะของ A ก็ได้ระยะของ B แล้วเออก็คิดอย่างนั้นก็ได้แต่ข้อนี้พยายามยกมาว่าคุณจะคิดอย่างนั้นก็ได้หรือจะใช้โมเมนต์ในการหาก็ได้ผมเลยเอาสองข้อนี้มารวมกันนะครับปกติก็คิดแยกกันเพราะว่าเขาจะหา f r หาซิกมา F เหมือนกันแต่ว่าไปแตกต่างกันตรงโมเมนต์นะครับผมก็คิดว่าเพื่อให้ลดเวลาของเรา แล้วความเข้าใจจะได้ไปตะลุยโจทย์อย่างอื่นต่อหรือว่าไปปาร์ตี้กันนะครัา,าวผมอ่าไปปาร์ตี้ก็จะได้ไม่เสียเวลามากนะักโอเคครับผมก็เลยไปกันต่อครับไปกันต่อเราไปดูรวมรูปกันก่อน,ก,อนก็ต้องแตกแรงนะฮะแตกแรงก็คงจะชินกันแล้วแหละนะครับนี่ข้อ77แล้วนะท่านนะแล้วก็เราไปคุยกันมาตั้งแต่บทที่2นี่แตกแรงคงจะเป็นเรื่องขี้ปัติิ๋วขี้มูจี้วนะครับผมนะครับอ่อนนะครับ แต่ว่าถ้าแตกแรงไม่เป็นนี่มีปัญหานะครับไอ้สามเหลี่ยมตัวนี้ผมคงไม่เช็คให้ดูแล้วนะว่าขนานเขาเป็นยังไงตัวนี้เป็นยังไงนะก็บอกว่าก็แตกขึ้นไปข้างบนครับก็250ด้านขนานคูณ4ด้านยาว4ส่วน5แตกลงไปครับก็เป็น250ครับคูณกับ3ส่วน5โอเคแล้วครับทุกท่านครับไปดูกันต่อแตกเสร็จอย่าลืมเด้ออย่าลืมนะครับอย่าลืมนะแตกเสร็จตัวนี้หายนะครับแรงรับหายนะครับ เออบางคนเนี่ยต้องขีดค่ายอย่างนี้ให้ด้วยนะเพราะว่าเผื่อไปทําข้อสอบแล้วเผื่อไปทําอะไรมาแล้วนะพอแตกแรงเสร็จนะครับก็ยังเอาแรงตัวนี้มารวมกับเพื่อนอยู่เนี่ยมันจะเกิดความชิบหายไายป่วงเกิดขึ้นโอเคแล้วครับแตกแรง500้มาครับแตกแรง500้มาก็กลายเป็น500คอร์สกันกับ30องศาแตกขึ้นไปด้านบนครับก็กลายเป็น500รับทราย30องศา แตกเศตัวนี้หายไปครับแตกเสร็จแรงตรัวนี้หายไปนะเราเอาข้องเอาเข้ามาเป็นคอมโพเนนต์แล้วเขาก็จะหายไปอย่างริบลับริบลับนะครับวิบวับวิบวับไปห้าร้อยตัวนี้หายไปนะครับ500ห,หายไปแล้วโอเคละ่ะไม่ว่าจะเป็นข้อ77.1หรือ77.2นั้นการรวมแรงก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ก็เลยไปรวมกันต่อว่าเอาละไปฝั่งนี้เป็นบวกครับไปฝั่งนี้เป็นบวก ให้ซิกมา fr าสับ x มีค่าเป็นเท่าไหร่ก็คือซิกมา fx มีตัวไหนบ้างละ่ะที่เป็นบวกนะครับก็มี250คูณ4ส่วน5นอกนั้นก็500ซาย30กับ300นี้นะครับชี้ออกมาเป็นลบหมดเลยทุกท่านครับเราก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนั้นร่วมกันตรวจสอบครับว่าแรงที่เกิดขึ้นนั้นมีค่าเป็นเท่าไหร่ อันดับแรก250คูณกับ4ส่วน5ออกมาเป็นบวกครับลบกันกับ500ครับคูณอยู่กับคอร์ส30แล้วก็ไปลบกันกับ300ครับได้มามีค่าเท่ากันกับครับลบ5 3 3 3 1อิวตันนนิวตันน่จะเป็นนิวตันทั้งหมดเอาล่ะขี้เกียจต,ตอบเป็นลบแสงวาทิตย์นั้นคงกลับกัน เลยมีค่าเท่ากันกับ533.01แต่ทิศของเขาต้องเป็นทิศชี้ไปทาง x ที่เป็นลบเท่านั้นยังไม่พอเมื่อคุณรวมแรงตัวนี้ได้แล้วคุณก็อย่าลืมนะว่าเรายังมีแรงอีกตัวหนึ่งให้คุณจัดการคือแรงในแนวแกน y แต่นแนวแกน y นี่ง่ายหน่อยเพราะว่าซิกมา f นะครับ r สับ y มีค่าเท่าก,กับซิกมา fy มีค่าเท่าก,กับเท่าไหร มีอยู่2ตัวครับก็มี5ซสามสิที่พิชี้ขึ้นและก็250ร้คูณสส่วนหที่ทิศเขาชี้ลงทุกทัานครับเราเลยเขียนออกมากลายเป็น500ครับ500ร้อยซสามสิและก็ไปลบกับสองร้บกับคูณสาส่วนห้าคำตอบออกมาครับผมทำเร็วๆหน่อยนะฮะเพราะว่าเวลามัน ร่วงเลยไปแล้วเนื่องจากมูเยอะไปหน่อยนะครับเอาละครับผมถ้าไม่ทันตรงไหนกดหยุดซอฟแล้วก็ลองทำเลยก่อนนะครับเอาละได้ออกมาเป็นหนึ่งอยทิศชี้ขึ้นพอดีฮะหน่วยเป็นนิวตันอย่าลืมนะครับตัวนี้ออกมาเป็นสองมิติเดชาบุญทุกท่านครับเลยต้องคิดออกมาเป็นแรงลับ สอมิติเป็นคอมโพเนนต์ในลักษณะแกน x กับแกน y fr มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เชิญสละ,ละนะครับ fr ก็มีค่าเท่ากันกับ fr x ยกกำลงงัง2ก็เขียนเป็น fx กับ fy ยกกำลังสองนี้แล้วกันนะครับที่จริงจะสมบูรณ์ต้องใส่ r ลงไปด้วยมีค่าเท่ากันกับครับรูทครับรูทห้าร้อยกกมานลังสองไปบวกกับ100่ง กำลังสองครับบวกกับ100ยกกกำลังสองเอาละครับทุกท่านได้ออกมามีค่าเท่ากันกับครับไดออมมบบ้ออกมามีค่าเท่ากันกับครับออกมามีค่าเท่ากันกับ542นิวตันครับ5้2บนิวตันนะครับเท่ากับ542นิวตัน ได้มาแล้ว542เนื้อตันอย่าลืมนะอย่าลืม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 สองมิติฮะสองมติติต้องมีสิ่งหนึ่งที่ทุกท่านเรียกกันว่าทุกท่านเรียกกันว่ามุมครับต้องหาทิศทางของเข้าให้ได้และมุมที่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนละ่ะไอ้มุมที่ว่าก็บอกว่าให้วาดรูปดูนะครับวาดรูปดูออกไปทางแนวแกน x นะครับออกไปทางแนวแกน x อยู่0 1ออกไปทางแนวแกน y ครับทิศชี้ลงอยู่ที่ครับอาทิ์ชี้ขึ้นนะครับทิศชี้ขึ้นอยู่ที่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 นะครับอยู่ที่1น0ครับ100่0 0 100รดังนั้นไอตัวแรงลับครับก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับ อยู่ประมาณนี้มุมที่ออกมาเซต้าก็จะอยู่นี่ครับอยู่นี่นะครับอยู่นี่อยู่ในคเดนที่2นะครับในคเดนที่2ว่วาดรูปมาชัวกว่านะครับวาดรูปมาชัวกว่าก็เลยไปกันต่อครับไปกันต่อไปกันก็บอกว่าไอเซต้าตัวนี้มีค่าเท่ากันกับตัวอาร์แทนนะครับอาร์แทนข้ามส่วนชิดนะครับ ก็คือตัวในลักษณะที่เป็น fr นะครับขนาดของ fr ในคอมโพเนนต์แกน y ส่วนด้วยขนาดของแรงลับในคอมโพเนนต์แนวแกน x มีค่าเท่ากันกับครับมีค่าเท่ากันกับมีค่าเท่ากันกับไอตัวนี้ก็เลยมีค่าเท่ากันกับครับตัว arc tan t a ค่าเป็น100ครับ100 ส่วน533.01ครับและก็เลยมีค่าเท่ากันกับ10.63องศาเอาละได้มุมเรียบร้อยแล้ว10.63องศาและก็รู้ได้ว,ว่าเข้าเป็นมุมในลักษณะนี้โอเคครับโอเคอาจจะพูดเร็วเกินไปนะจริงผมมีความพยายามว่าจะทำให้มันไม่เกิน10นาทีนะครับแต่ละขอ้อแต่ว่ามันเกินไปแล้วนะับผมก็ปล่อยๆไปนะครับ โม้บ้างอะไรบ้างเดี๋ยวจะได้เหนื่อยเกินไปไม่เหนื่อยหรอกค่ะแค่นี้นะครับนี่ฮะพูดเองตบเองนะครับไม่มีใครตบมุกให้โอเคครับเหงาเลอเกินครับมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับคนไหนที่เข้ามาใหม่นะกดซับสไครต์ให้กันนิดหนึ่งนะครับอารัธนาะครับทุกท่านนั้นเรียนเชิญกดซับสไครต์อยู่ข้างล่างให้นิดนึงเนาะนะครับไปดูกันต่อไปดูกันก็เลยมาดูกันครับว่าให้ทุกท่านครับและผมจะหาโมเมนต์เนี่ยที่มันห่างจากจุด A นี่ได้อย่างไร โอเคผมบอกว่าให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกทิศทวนเข็มเป็นบวกทิศทวนเข็มเป็นบวกโมเมนต,ต์ที่เกิดจากไอแรงอารลอบจุด A นี้แรงอารลอบจุด A นี้มีค่าเท่ากับซิกมาโมเมนต์ลอบจุด A ถูกต้องไหมคุณจะแทนแรงอยู่ตำแหน่งไหนแรงแรงนั้นนะครับต้องมีโมเมนต์เท่าก,กันกับที่จุด A ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนั้นไปครับก็ม e เซนต์ครับ แน่นอนว่าคุณจะแทงระบบของอะระบบของแรงทั้งหมดเพียงแรงลับเพียงอย่างเดียวนั้นมันก็ต้องไม่ต้องทําให้ระบบเสียหายแรงแรงนี้ก็ยังเป็นตัวแทนของทั้งโมเมนต์และก็เป็นตัวแทนของแรงที่กระทํากับตัวโพต์สัวนี้ได้หมดนะครับผมก็ค่อนข้างตื่นตันใจกับท่านผู้มีเกียรติท,รทุกท่านที่กําลังจะปิดข้อนี้กันอย่างสวยงามกันเลยทีเดียวทุกท่านครับเราก็เลยมากัน ผมง่ายนะครผมคิดมาไว้แล้วนะครับผมโอเคเราเลยไปกันต่อครับทุกท่านบอกว่าเอตัวนี้เป็น2มิตินี่พอย้ายแรงมาไวไอตัวแรง F R เนี่ยนะครับตัวแรง F R นี่มาไว้กันที่จุด A เนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้ง2คอมโพเนนต์คือคอมโพเนนต์ในแนวแกน x กับคอมโพเนนต์แนวแกน y แต่ผลปรากฏว่าไอคอมโพเนนต์เดียวเลยที่ทำให้เกิดนะครับโมเมนต์ Moment, มันคือคอมโพเนนต์ในลักษณะที่เป็นแกน x เพราะเราจะย้ายขึ้นไปด้านบนย้ายขึ้นไปด้านบนย้ายไปไม่รู้อยู่จุดไหนย้ายไปย้ายไปแต่ว่าการย้ายไปจะต้องก่อให้เกิดโมเมนต์เท่ากับไอโมเมนต์ที่เกิดขึ้นที่จุดเอและทำไมไอคอมโพเนนต์แนวแกน Y ไม่เกิดล่ะครับเพราะว่าไอคอมโพเนนต์แนวแกน Y พอย้ายไปที่จุด A คุณย้ายแรงไปตรงไหนก็ตามนะครับ fr ไปตรงไหนก็ตามแรงในคอมโพเนนต์แนวแกน Y 100นิวตันที่เราหามาได้นั้น Li n e of Action มันผ่านที่จุด A มันไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์นะครับทุกท่านเราเลยบอกว่าไอตัวที่เป็นสองมิตินี้ต้องระมัดระวังให้ดีว่าไอแรงที่เกิดโมเมนต์เนี่ยเวลา FR ย้ายไปที่จุด A แล้วเนี่ยมันย้ายมาไว้จุดที่เป็นจุดกึ่งกลางคานแต่พอมังเอิญไปคิดแรงนั้นนะครับไปคิดแรงไอแรงที่อยู่ทั้งแนวแกน y กับแนวแกน x ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันก่อให้เกิดโมเมนต์ที่จุด A ทั้งนั้น เพราะว่าไอตัวห0าร้สาย30มันกระทำที่ไอตัวนี้ตัวแผ่นตัวนี้ตัวแผ่นนี้ได้ดึงขึ้นห้าสาย30ไปดูลายออฟแอคชั่นของแรงนั้นห่างจากจุด A ครับห่างจากจุด A เป็นความหนาก็คือโจทย์ให้มา0.2เมตรระมัดระวังนะครับย้ำเพราะเป็น2มิติคอสุดท้ายนะครับพรลมัดระวังให้ดีเราย้ายไปไว้ที่จุด A แล้วก็คือ500นะครับ 5 3 3 0 1 fr นะครับทำให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา533.01คูณอยู่กันกับ d ฮนะเขียนไว้ก่อนเลยไฮไลท์ไว้นะครับไฮไลท์ไว้มีค่าเท่ากันกับครับมีค่าเท่ากันกับไปดูตัวแรกเลยนะคะ500คอส30 500าคอส30ทำให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา500ร้ยไซท์าทำให้หมุนตามเข็มนาฬิกา 500คอร์ส30ห่างจากจุด A อยู่2ครับ5 0 0้สาย30ห่างจากจุด a อยู่0.2เลกลายเป็น500ครับคอร์ส30ห่างจากจุด A อยู่2ครับลบกับ500สาย30ที่ทำให้หมุนตามเข็มน,นาฬิกาเลกลายเป็นคูณอยู่กับระยะห่างคือ0.2ความหนานี่นะที่ผมอยากเน้นย้ำก็คือมีความหนาตัวนี้เกิดขึ้นนะครับ ไปกันต่อไปกันก็จะเห็นกันจะชัดว่าไอตัวที่เกิดขึ้นนะครับตัวที่เกิดขึ้นผมก็ซูมเข้าไปดูนะเผื่อบางคนใช้ใช้โทรศัพท์ในการดูซูมแล้วอยจะซูมออกมาเขียนนะครับไอตัว300นะครับตัว300ทําให้หมุนนะครับทำให้หมุนนะครับ,ทนนรบ300ทําให้หมุนในลักษณะที่เป็นทวนเข็มนาฬิกาห่างหนึ่งนะแล้วก็ไปดูกันต่อว่าไอสองร้อย 50คูณ4ส่วน5นั้นหมุนทําให้หมุนของ a เนี่ยนะครับหมุนผ่านจุด a เนี่ยผ่านจุด A ลักษณะที่เป็นการหมุนตามเข็มนาฬิกาและก็2 0 0คูณส5 0คูณ3ส่วน5ก็หมุนตามเข็มอีนู250คูณ4ส่วนห่างจากจุด a คือ3ส่วนคูณหนู250คูณ3ส่วนห l าไลนออแอค่ห่างจากจุด a คือ0.5 โอเคนะเพื่อคนไหนดูใช้โทรศัพท์ในการดูและก็ไม่ได้โหลดเอกสารมาจะได้มองกันชัดๆนะครับออโอเคเราก็เริ่มเลยกว่าครับผมก็เลยเขียนเลยนะว่าเป็นลบ250ครับเอาตัวแรกก่อนเลย4ส่วน5พวกนี้ตามเข็มหมดเลยคูณอยู่กันกับ3ครับแล้วก็ลบกับ250คูณ3ส่วน5คูณอยู่กับ0.5นะครับโจทย์บอกมา แล้วก็ไปบวกครับกับ300ครับบวกกับ300คูณ1ครับทุกท่านครับทุกท่านจะได้ว่ามันห่างจากจุด A นี่ครับระยะ R ทั้งหมดเมื่อเราลดรูปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะลดรูปทั้งหมดทั้งมวลไอตัวโพสของเราเนี่ยไอตัว fR จะถูกแทนไอ,ไอตัวระบบของแรงเนี่ยจะถูกแทนด้วย FR นี่ที่ห่างจากจุด A อยู่เพียงครับห่างจากจุด A ออยู่เพียง ศูนย์ว่าก็สวัสดีทุกท่านครับพอดีมันมันค้างไปช่วงหลังนะครับผมค้างไปช่วงหลังเลยผมมาอัดให้อีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็เรียบร้อยครับทุกท่านครับทุกครั้งเคยได้ดีเนี่ยดีเนี่ยมันคือระยะห่างขึ้นมาครับด้านบนจากจุด A เนี่ยอยู่ที่0.827 0.827ครับแน่นอนว่า ให้ถ้ามันห่างจากจุด A ขึ้นมาเนี่ยอยู่0.827เมตรแสดงว่ามันต้องห่างจากจุด B ออกมาเนี่ยมันคือ3ครับ3 0.827เพราะเสากระโดงนี้นะครับไอ้ตัวโพสของเรานี่ห่างจากนะครับมันห่างจากไอ A ถึง B นี่คือ3ก็วัดขึ้นมาแล้วแน่นอนว่า0วัดขึ้นมาแล้วอยู่0.827 ระยะห่างระหว่าง B ถึงอตัว FR ที่เราต้องการนั้นก็แน่นอนว่ามันจะอยู่ประมาณสักกับทุกท่านคือสักมาณ2.17เมตรครับแต่บางคนว่าคิดตูนะครับคิดตูไม่เชื่อเมื่อคุณไม่เชื่อนะครับเราก็เลยต้องพิจารณากันเป็นในรูปแบบคณิตศาสตร์ให้ดูกันสักเล็กน้อยว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าฮะมันจริงหรือเปล่าที่ไอระยะทางจาก A ถึง ไอระยะทางจาก B ถึง Fr นี้มีค่าเท่ากันกับครับมีค่าเท่ากันกับ2.17จริงๆโอเคผมก็ขออนุญาตนะครับว่าขออนุญาตก็เริ่มเลยแล้วกันกดทยายามครับพยายามบอกมาว่าไอ้ตัวโมเมนต์รอบ R รอบจุด B นี้มีค่าเท่ากับซิกมา MB ครับซิกมา MB มีอะไรบ้างซิกมา MB ก็มีอยู่200 ไอตัวแรงรับเหมือนเดิมแหะครับก็คือ533.01ครับคูณอยู่กับดีแต่เมื่อเอินว่าไอดีตัวนี้มันมีทิศทางครับ fr เนี่ยมันทำให้หมุนในลักษณะตามเข็มไปที่จุด B ีเลยติดลบเท่านั้นไงพอฮะเท่านี้ให้พอไปดูแรงฮะไอตัว250คูณ4.5นี้ไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์อบจุด B เนื่องจากมี Line o f A c t i o n ผ่านจุด B อันนี้พอจำได้ 250ครับทำให้เกิดหมุนตามเข็มนาฬิกาห่างจากจุดบคือ0.5อตัว250คูณ3.5น,นะตัว300ครับห่างจากจุด B คือ2เมตรทำให้ทำให้วัตถุนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาไปเมือ่อคิด about จุด B เท่า,านั้นยังไ่พอไอตัว500 c o อ3คอ30กับ500 sin 30ซาย30นั้น ก็กองให้เกิดองคาพยพทั้งหมดนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นเดียวกันเอาละครับมันก็เลยเป็นลบทั้งหมดเลยก็มีค่าระกาัลลบครับลบ500ครับคศสองศาคูณอยู่กับ1ลบ500อครับซ์าองศาคูณอยู่กับ0.2นะครับและก็ไปลบกับ250คูณ3ส่วน5 คุณอยู่ห่างจากจุด B คือ0.5นล้วก็ไปลบกับ300ครับคูณอยู่กับไอตัว line object ห่างจากจุด B คือ2เสร็จสับครับทุกท่านก็ได้ว่าไอจุด D ตัวนี้มีค่าประมาณอยู่2.17เมตรครับเอาเลยครับก็จะเห็นได้ชัดว่าจะเห็นได้ชัดว่าไม่ว่าเราจะใช้เล,เลน์ห่างจากไม่ว่าจะวัดจากจุด A หรือวัดจากจุด B นั้นจุดที่ x R intersect กับ พาดผ่านนะครับไลน์ออปชันของมันพาดผ่านตัวเสาตัววัตถุของเรามันคือจุดเดียวกันครับเอาเละครับสำหรับ2มิติก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับข้อที่77นะครับใหม่มากใหม่หมาใหม่มากไม่หมพอดิบพอดีในนี้ก็เสียเวลามาเยอะแล้วนะครับทุกท่านครับก็เสียเวลาสักหน่อยหนึ่งนะครับกดซับสไคร้ครับหรือใหม่นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยเนาะก็ดูตัวเลขก่อนให้มันให้มันเสร็จนะครับให้มันเสร็จ บางมาหาลัยตัดเรื่องนี้ออกนะครับแต่บางมาหาลัยก็ยังมีการบรรยายอยู่แต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเนื้อหาในส่วนนี้นั้นมีโจทย์อยู่หลายข้อค่อนข้าง,างน่าสนใจในครับผมก็เลยนํามาฝากทุกทุกท่านอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์ให้กันด้วยส่วนถ้ามีคําถามมีตัวหนสงสัยส่งไปที่เพจได้เลยนะครับชื่อเดียวกันกับไอตัวช่องของเราเนี่ยแหละเราก็จะได้รวบรวมในข้อสอบคล้ายๆกันและก็ทําเป็นตะุีโจทย์เล็กๆให้พอทบทวน นะครับสำหรับคนที่สนใจจะได้เอามาแชร์กันพูดคุยกันนะครับผมก็เจอปัญหาเยอะๆนะครับเพราะเป็นวิชาพื้นฐานเดี๋ยววิชาที่สูงกว่านี้นั้นไอ้เรื่องพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับเราก็ทําได้จะได้เอาตัวเลขพวกนี้ไปวิเคราะห์กันต่อไปเนาะนะครับแล้วไปเจอกันในข้อที่78ครับสวัสดีครับ